Hello, welcome English back again. i It's by c h r i s Saturday Night Live w i t t the Facebook l i v e s o o w ้ล่ะครับก็กลับมาแล้วนะครับเรียนต่อตามหลักสูตรหนังสือ3เล่มนะครับระดับต้นซึ่งจะประกอบด้วย3เล่มนะครับในชุดหนังสือชื่อว่าชุดสุคุ้มนะครับเพราะเราขายเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับ โอเคก็จะมี3เล่มเหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาดูไลฟ์สดครั้งแรกนะครับถ้าคุณกําลังดูย้อนหลังใน YouTube นะครับคุณน่าจะข้ามช่วงนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็จะมี3เล่มเนาะเรามีหลักการไวยากรณ์แล้วก็คําศัพท์ระดับต้นมีโครงสร้างประโยวแล้วก็จะมีสนทนานะครับก็คือ3เล่มนั่นเอง How to learn for free Copy all content into a notebook เราอินดีที่จะให้คุณมีทางเลือกนะครับ เราก็เข้าใจว่าทุกคนต้องการจะมีทางเลือกนะครับถ้าคุณอยากจะเรียนฟรีนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะทุกหน้าที่เราจะสอนในหนังสือเนี่ยก็จะปรากฏหน้าจอนะครับผมจะให้ขึ้นหน้าจอนะครับคุณสามารถจดตามนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าคุณอยากจะเรียนพร้อมกับหนังสือ3เล่มนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ englishbychris.com หรือว่า จะซื้อโดยตรงนะครับจากจาก uh, แอดมินนะครับแอดไลน์ line, ก็จะเป็น d d English by chris และขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเรารับสอนตัวตัว,ตว,ตวด้วยแต่ต้องบอกนะครับ uh, ถ้าคุณติดต่อแอดมินแล้วมันเต็มคิวก็จะเต็มค่ uh, อนข้างเร็วนะครับเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าว่าจะมีคิวว่างเมื่อไหร่เพราะเราจะให้สิทธิ์ลูกสิทธิ์แต่ละคนที่จะเรียนต่อก็ได้ หรือจะไม่ได้ียนต่อดังนั้นอ่ะไม่สามารถบอกลูน่าได้เลยว่าจะจะว่างเมื่อไหร่ได้แด่ว่างกับไม่ว่างนะครับแล้วแต่แอดมินเขาตอบว่าอะไรโอเคครับเรามาพูดถึงลำดับการสอนก่อนนะครับในไลฟ์ s ชล์นี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยการ Greetings ก็เหมือนเดิมเนาะจากนั้นจะมีโครงสร้างประโยคบทสนทนาพักสินาทีพื้นฐานระดับต้นแล้วก็ท็อปทนทั้งหมดอีกรอบนึง จากนั้นเราจะมีคำถามนะครับถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในวันนี้หรือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็สามารถถามได้นะตอนนั้นนะครับโอเคดังนั้นให้เราเริ่มต้นด้วยการทักทายนะครับ Greetings ก็อยากจะรู้ว่า,าเราหายไปสสัปดาห์นะครับคุณ ยังจำผมได้ไหมเนี่ยคุณลืมว่ามีไลฟ์สดหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับคอมพิวเตอร์มัต้อซ่อมเอาล่ะสวัสดีครับ I am Nan สวัสดีครับคุณแนนไม่แน่ใจว่าคุณกำลังดูจากตรงไหนนะครับเออก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับอ่าหน้านี้นะครับผมจําได้นี่คือต้นหอมอืเห็นไหมขนาดหน้าเราเริ่มจะจําได้นะครับก็สวัสดีครับต้นหอมนะครับ ยินดีที่ต้นหอมกลับมาดูไลฟ์สดนะครับพินุษก็ทักไทยเป็นประจำบีแล้วนะครับ <laughs> เอาละต่อไป hello teacher Chris อันนี้ชื่อว่า big 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 ไม่แน่ใจว่าชื่อเล่นอะไระครับเนะี่ยผมก็อ่านตามชื่อ Facebook คุณสวัสดีครับคุณ J นะครับอ๋อเมื่อกี้คุณแนนมาจากมยนมารอว้าวสุดยอดต่อไป Alice Poco hello teacher do you have private class yes I do You can contact my uh, admin. It's up there. You see it? At English by Chris. Uh, you can ask the admin if you want to learn private lessons. ต่อไปนะครับสวัสดีคุณกุง้งจากราชบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อป้อมดูจาก อังกฤษโอ้โหดูจากอังกฤษก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองโอ้โ oh หผมคิดถึงบ้านนะครับพูดถึงประเทศอังกฤษตอนนี้อาการน่าจะดีนะครับสวัสดีครับคุณป้อมก็ดีใจที่ได้เข้ามาดูไลฟ์สอนะครับคุณ a s l l a p o ok k o l บอกว่า how long you stay in Thailand uh a long time ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เลยอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่งตางๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกด like share subscribe c o m มนต์และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สามารถกดปุ่มสมัครข้านล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ a l i n e a d e n g l i s h b y c h r i s สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว<ๆ>็บไซต์ englishbychris.com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ thank you โอเคทักททยเสร็จแล้วนะครับลุยเลยเมื่อไรผมจะมีผู้สนับสนุนเป็นบริษัทชานะฮะผมยังรออยู่นะ เราจะได้ดื่มจากแก้วสวยๆให้คุณดูแล้วก็บอกทุกครั้งว่าหาคุณอยากจะกินชาอร่อยๆขอแนะนําบริษัทปลา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 ,าสักวันหนึ่งผมอาจจะได้ผมอาจจะได้คนติดต่อจริงๆนะคอยดูนะโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มการสอนนะครับก็อยากจะฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้คุณครูนะครับด้วยการกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่กำลังดูไลฟ์สดนตอนนี้รบกวนพิมพ์นะครับในคอมเมนต์ว่า I have shared your video หรือจะเปลนเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าได้แชร์แล้วนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากนะครับอย่าลืมนะเราต้องการกำลังใจเท่าๆกับที่คุณต้องการเพื่อเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ดังนั้นช่วยกันกดไลค์เยอะๆแชร์ให้กับเพื่อนๆและสามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นขัางล่างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือ YouTube ย้อนหลังนะครับก็อยากจะฝากทุกคนให้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับเอาล่ะ Let's continue ก็ลุยตอนนะครับอันนี้คือครั้งที่7นะครับจากทั้งหมด20ครั้งหรือ20บทเรียนที่เราจะสอนตามหลักสูตรหนังสือ3เล่มเนาะโอเคดังนั้นเราจะขีดตามตารางอันนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้คือครั้งที่7แล้ว do 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 um, where's my okay okay สำหรับครั้งที่7นี้นะครับ สำหรับโครงสร้างประโยคนะครับเราจะเรียนคำว่า as long as แล้วก็บทสนทนาที่7และสำหรับ tense's อันนี้คือครั้งที่3จากบทที่5นะคือเราแบ่งบทที่5เกี่ยวกับ tense's เป็น3ครั้งเนาะมี past แล้ว present แล้วอ่ะวันนี้ก็จะเป็น future tense's ก็คือ tense's ในอนาคตนะครับนั่นเองโอเค พร้อมไหม Are you ready? โอเคครับเริ่มต้นจาก100 sentence structures และอย่างที่บอกเนาะวันนี้เราจะเรียนคำว่า as long as ถ้าในหนังสือนะครับมันจะเป็น sentence structure 12อย่าลืมนะผมจะย้ำเรื่อยๆคือหนังสือเล่มนี้ที่จริงมี100โครงสร้างประโยคนะครับแต่เราเลือกเฉพาะ20คำที่เราถือว่าสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นที่เหลือนะครับก็คุณสามารถเรียนด้ว,ต,วตัวเองได้ ว่าแต่สำหรับวันนี้ครั้งที่7นะครับ lesson 7เราก็จะเรียน as long as นะครับเอาละ sentence structure 12 as long as นะครับถ้าจะแปลเป็นไทยก็จะแปลว่าตราบใดที่หรือก็ต่อเมื่อนะครับให้เราอา่านปรียยตัวอย่างแรกนะครับคุณไปเล่นข้างนอกได้ก็ต่อเมื่อหรือตออราบใดที่คุณได้ทำการบ้านเสร็จเสียก,ก่อนนะครับก็จะแปลว่า you can play outside as long as you finish your homework first ต่อไปนะครับเขากินเค้กช็อกเกล็ได้ก็ต่อเมื่อหรือตราบใดที่เขาทำงานบ้านเสร็จเสียก่อนเรียบร้อยนะครับหรือเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนโอเคเรามาลองทบทวนนะครับให้เราดูโครงสร้างก่อนเนาะโครงสร้างของ as long as ก็ไม่ต่างจากภาษาไทยนะครับเราจะใส่มัน ตรงกลางประโยคนะครับเป็นส่วนมากแต่พูดอย่างนั่ะอาจจะอยู่ต้นประโยคก็ได้อย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า as long as you finish your homework you can play outside อ่อาจจะสลับลำดับก็ได้อ,อยู่กลางหรือต้อนประโยคนะครับพูดถึงคำว่า as long as นะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอะถ้าแปลโดยตรงก็จะแปลว่ายาวเท่าๆจำได้ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนอา โครงสร้าง as as สองคำที่จะแปลว่าเท่าเท่ากับเนาะคือหมายความว่าถ้าคุณแปล as long as โดยตรงนะครับมันก็จะแปลว่ายาวเท่าเท่ากันหรือเท่าเท่ากับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเออไม้บรรทัดอันนี้ยาวกับไม้บรรทัดเท่าเท่ากับเอาใหม่ไม้บรรทัดอันนี้มันยาวเท่าเท่ากับไม้บรรทัดอันนั้นคือมันมีความยาวเท่ากันผมมีสองอันละกันสมมติก็จะเป็น this ruler is as long as that ruler นะครับแต่ว่า as long as อีกความไม่หนึ่งนะครับเมื่อไม่ได้แปลตัยตรงนะครับที่จริงมันแปลว่า only if หมายความว่าถ้าคุณจะแปลอังกฤษเป็นอังกฤษ as long as ก็เท่ากับ only if เช่น you can play outside only if you finish your homework first โอเค อันนี้คือความหมายที่2ที่เรากําลังจะเรียนนะครับคือความหมายที่เป็นคําเชื่อมโอเคเอาละในเมื่อเราอธิบายเสร็จแล้วให้เราฝึกการออกเสียงนะครับ Let's practice our pronunciation ก็ให้เราอ่านประโยคตัวอย่าง2ประโยคนะครับพร้อมไหมมา You can play outside as long as you finish your homework first ต่อไปนะครับ He can eat some chocolate cake as long as he does his chores first โอเคอยากจะพูดถึงอีกคำหนึ่งนะครับสังเกตคำว่า first อยู่ไทยประโยกเห็นปะถ้าจะแปลเป็นไทยนะครับก็จะแปลว่าก่อนแต่ A คำว่าก่อนแปลว่า before ไม่ใช่หรอใช่ แต่ว่าถ้าคุณทิ้งคำว่าก่อนท้ายเปลีนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า first นะครับไม่ใช่คำว่า before โอเคเอาล่ะต่อไปให้เราแปลประโยคนี้ด้วยกันนะครับฉันจะให้คุณยืมมันก็ได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาของเก่าเมื่อคืนก่อนนะครับโอเคเรามาแปลาตามโครงสงร้างเรลีนะครับ subject เนาะก็คือฉันก็ I ต่อไปก็เป็น can verb 1 กิริยาของเราคืออะไรครับกิริยาของเราคือคำว่าให้ยืมคือในภาษาไทยเนาะมันแทรกกรรมให้คุณยืมแต่กิริยาที่เราต้องการก็คือให้ยืมเอาล่ะให้แยกแยะระวังคำว่า borrow borrow แปลว่ายืมให้ยืมเป็นอีกคำหนึ่งคำเฉพาะคือคำว่าอะไรรู้ไหมมันคือคำว่า lend l, า l e n d หรือจะแปลเตยตรงก็ได้ว่า let borrow ก็คือเขามาให้ let borrow ยืมแต่เรามีคำเฉพาะตั้งหากนะครับให้ยืมก็คือ lend อดังนั้น I can lend เราจะ lend ให้ใครก็ให้คุณยืมก็ you I can lend you เราจะให้เขายืมอะไรฉันจะให้คุณยืมมันก็เขามามันก็ it สรุปคือ I can lend you it ต่อด้วย As long as s u b j e c ก็คือคุณ you เอาละเราต้องใช้ verb one กริยาทับไปของเราคืออะไรก็ต่อเมื่อคุณเอาของเก่าคืนมาก่อนอ่ะกริยาก็คือเอามาคืนคือในภาษาไทยเนาะมันจะมันจะแทกกรกรมนะครับมันจะเป็นอาเอาแล้วก็คงเก่ามาคืนนะครับแต่กิริยาก็คือแค่เอา มาคืนหรือว่าแค่ควาว่าคืนก็ได้มักจะคู่กับควาว่าเอาโอเคคาว่าเอาคืนหรือว่านํามาคืนในภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรมีหลายทางเลือกนะครับคุณอาจจะบอกว่า give back หรือคําเฉพาะ return โอเคอ่ะครบแล้วเรามาลงอ่านทั้งประโยค I can lend you it As long as you give back หรือ return ต่อไปก็จะเป็นของเก่าใช่คำว,ว่าอะไรของเก่าอันนี้เราจะให้คำว่าของเป็นเอกพจน์ละกันนะเพราะเราไม่รู้บริบทเราก็ต้องเลือกว่าอะให้คำว่าของเป็นเอกพจน์ละกันก็จะเป็น the old one นะอคำว่า old ก็คือเก่า one หมายถึงของของนั้นที่เป็นชิ้นชิ้นหนึ่งสรุป the old one ใช้คำว,ว่า the หรือ the เพราะว่าคงกำลังระบุเจาะจองถึงของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ first โอเคอีกทีนะครับเสร็จจริงๆล้ I can lend you it as long as you return หรือ give back the old one first อ่าเรียบร้อยนะครับโอเคเอาละให้เราทบทวนหน้านี้ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าพูดตามครูนะครับ as long as You can play outside as long as you finish your homework first. He can eat some chocolate cake as long as he does his chores first. I can lend you it as long as you give back or return. The old one first. อเคอย่มลืมนะครับการบ้านก็แต่งประโยเพิ่มนะครับมีครองสร้างประโยตายตัวนะครับไม่ยากถ้าสมมติว่าคุณคิดไม่ออกว่าจะแต่งประโยคอยงไรใช้วิธีนี้ตลอดเล่มน,นี้ได้เลยนะครับก็คือให้ขัดลอกประโยตัวอย่างก็คือเรียนแบบเนาะเพียงแต่ว่าให้เลือกไม่กี่คําแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละความหมายก็คือเปลี่ยน บอดีบทนิดนึงเลือกไม่กี่คำนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็จะได้ความใหม่ๆจะได้ประโยคใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับดังนั้นลุยตอนะครับ next book ก็จะเป็น100 conversations นะครับในเมื่ออันนี้คือครั้งที่7นะครับก็จะเป็น conversation 7ตามนั้นนะครับโอเค่ะลุยตอเป็นเล่มนี้เนาะ conversation 7นะครับเดี๋ยวขอเนี้ยจิบ,บน้ำแป๊บนึงนะครับ Okay, crap, conversation seven. You look so sad. What's the matter? My new TV just got broken. Oh no, how did that happen? My cat did it. Your cat? How? He jumped up on the table and pushed it off. Such a naughty cat. Yeah he can be quite mischievous at times you need to discipline him รู้ึกว่าบอทซอนใจในเนียน่าจะเกี่ยวกับแมวผมเองนะครับเป็นแมวที่ซอนมากกระเทียมโออมเอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างฟังรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเรามาลงท็อปโวนแดนละเปียวนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าคุณดูเศร้าจังเป็นอะไรหรือเปล่า you look so sad what The matter ถ้าจะบอกว่าอะไรสรักอย่างนะครับมันดูดีดูเศร้าดูมีความสุขดูโกรธดูอะไรก็ว่าแบาอย่างเราใช้คำว่า look อย่างเช่นคุณดูเศร้า you look sad คุณดูโกรธ you look angry ต่อไป what's the matter อันนี้ให้จำเป็นวลีนะครับมันแปลว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าที่จริงคำว่า matter อ่จจะสามารถแปลเป็นคำว่าเรื่องราวหรือเรื่องเฉย คือแปลโดยตรงมันแปลว่าอะไรคือเรื่องเรื่องมันคืออะไร What's the matter คขาว่า matter เนี่ยมันอาจจะใช้แทนคำว่า problem ก็ได้ What's the problem What's the matter หรืออาจจะแค่พูดว่า What's wrong ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มักจะใช้คำว่า What's the matter ให้มันได้สื่อความหมายประมาณว่าเ,ออเป็นไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับต่อไป ทีวีใหม่ของผมเพิ่งจะพังไป My new TV just got broken โอเคครับสำหรับประโยคนี้เราอยากจะให้คุณเข้าใจคำว่า got ทำไมเราต้องบอกว่า got broken คือมันจะใช้แทนคำว่า,า become นะครับ become แต่ภาษาพูดคำว่า become เรามักจะใช้คำว่า got นะครับ หรือ get แล้วแต่ว่ามันเป็น became หรือ become ดังนั้น my new TV just got broken ก็เท่ากับ my new TV just became broken นะครับมัน uh, มักจะนำหน้า adjective ก็คือคำว่า broken ถึงแม้มันเป็นช่อง3ของก n c r ายา break break broke broken แต่คำว่า broken สามารถถือว่าเป็น adjective ก็ได้นะครับดังนั้น got จะนำหน้า adjective หรืออาจจะเป็นช่อง3นะครับที่ถือว่าเป็น additive ก็ได้ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอา้าเกิดขึ้นได้อย่างไร oh no how did that happen มันจะมีคำอุทานหลายคำในภาษาไทยนะครับที่เราก็ไม่มีแบบนั้นอนะในภาษาอังกฤษหมายความว่าฝรั่งเราไม่ได้เอา้าแต่เราจะ oh oh no คือถ้าจะพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่าคนต้องฝึกอุทานแบบภาษาอังกฤษแบบฝรั่งนะครับอย่างเช่นะผมอะเวลาผม คุยกับคนไทยเนาะเรามีประเทศไทยมานานละเราก็จะอุทานเป็นไทยเราก็อาจจะอุอุทานเป็นอังกฤษบ้างแต่ยกตัวอย่างเนาะเราก็จะแบบโอ้โหโเวลาเรารู้สึกแบบแบบอะไรสิเอยียงมันมันน่าประทับใจนะครับอโอ้โหแต่ถ้าเราแบบโอ้โหแบบกับเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งเขาก็จะแบบอะไรนะโอ้โหมันต้องเป็นแบบว้าวคือมันจะมีคําอุทานไม่เหมือนกันส่วนคาว่าอ้าวฝรั่งไม่ค่อยอ้าวแต่เราจะโอ้โอเค How did that happen? เขาเลยบอกว่าแมวของผมทำแล้ My cat did it สังเกตว่าเป็น did เนอะช่องสองเพราะว่าแมวมันทำไปแล้วเนาะเอา้าแมวหรออย่างไรอะ Your cat how เขาบอกว่ามันขึ้นโตะ๊ะทีวีก็คือเป็นโต๊ะของทีวีใช่นอ่ะมันขึ้นโต๊ะทีวีและชนมันตกลงมา He jumped up on the table and pushed it off เรื่กนี้จะเป็นการฝึก ed ที่ใช้ได้เลยนะครับ He jumped จำได้ไหมเรื่อง E D นาผมเชื่อว่าคุณตั้งใจทำความเข้าใจกับ E D แล้วเพราะเราเคยพูดถึงมันมาหลายครั้งอันนี้คือ E D แบบ T นะคำว่า Jump มันเท่ากับ P แล้วก็ T เนอะ Jump Jump He jumped up on the table and pushed อันนี้ก็จะเป็น S H แบบต่อด้วย T นะ E D นั้นคือ T จำได้ไหม E D มี3รูปแบบมี D T E คุณรู้ผมเชื่อ He jumped up on the table and pushed อิตอฟ่โอเคลค่อยค่อยฝึกนะครับต่อไปเขาบอกว่าเอา้าแมลสนจริงๆเนี่ย such a naughty cat ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงคำว่า such a ไม่แน่ใจว่าเราเคยพูดถึงแล้วหรือเปล่านะครับเราเคยเจอมาแล้วหรือ,อยัง such a นะครับมันก็เท่ากับ a very หรือพูดง่ายๆคือคำว่า such มันสามารถใช้แทนคำว่า very ก็ได้ก็คือ such a naughty cat เท่ากับ a very naughty cat โอเคเป็นอีกทางเลือกแทนคำว่า very แต่อย่าไปซับสนกับคำว่า such as no นะ as such as อันนี้ไม่ถึง t ช่น h e r such a แล้วก็ adjective แล้วก็ noun อันนี้คือแบบ a very ก็คือมากใช่ไหมดีเราจะเขียนปรียวตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในในเนื้อหาเพิ่มเติมเนาะข้างล่างวิดีโอนี้นะครับใน ช่อง YouTube นะครับในช่องเพิ่มเติมนั่นแหละเดี๋ยวเราให้คุณเข้าใจมากขึ้นต่อไปคำว่า n Noughty ก็แปลว่าสซนนะครับเกเรซุกซนนะครับไม่เชื่อฟังนะครับ Noughty เหมือนมือนกระเทียมนะครับทำกระเทียมได้ไหม,ไมเมวผมต่อไปเขาบอกว่าใช่บางครั้งอะ่ะมันจะชอบทำตัวเกเรม,มากเห <laughs> มือนกระเทียมมากๆ Yeah he can be quite mischievous at times เอาละ คำว่า quite เราน่าจะรู้แล้วเนาะแปลว่าค่อนข้างนะครับ mischievous ค่อยๆอ,ออกเสียงนะพร้อมไหม mischievous mischievous แปลว่า n t y เหมันกันคือมันคลายกันมากนะครับประมาณว่าคำว่าโซนกับเกเรมันก็คลายกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่อังกฤษก็ประมาณนั้นแหละ mischievous ก็คือแบบโซนเกเรไม่เชื่อฟังนะครับ so at times ถ้าคุณจะ at times นะครับ times ต้องมี s ด้วยนะ at times อันเนี้มันคล้ายกับคำว,ว่า sometimes นะครับก็แปลว่าในบางครั้ง at times หรือ sometimes โอเคสุดท้ายคขาบว่าโอโ้โหแมวมันซนขนาดเนี้ยคุณต้องสอนให้มันมีวินัยน,นะครับต้องสอนให้มันเชื่อฟังเนาะ you need to discipline him Uh, c i นะครับสังเกตตัวสะกดนะ d i s c i c i นันแะก็คือ s i ก็ให้คิดเสมือนว่ามันเป็นแค่ s s ละกันเนาะ this แล้วก็ Sit plin แต่ให้เชื่อมกันเป็น this i this t Sit แล้วก็ plin ไม่ใช่ pline นะคือภาษาอังกฤษมันชอบเป็นอย่างี้นะครับมันจะมีต,ตัวสะกดที่ไม่อ่านตามที่มันควรจะอ่านคือ l i n e ก็ควรจะเป็น line ใช่ไหม ใช่แต่มันเป็นลิ้นเสมือนไม่มี e ละกันเนาะ discipline แล้วจะมี e ทำไมออนั่นแหละเราไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีภาษาอังกฤษสะกดแต่มันไม่อ่านตามที่มันควรจะสะกดไม่ใช่ไ <c> ห <oughs> มเถอะโอเคคำว่า discipline นะครับมันสามารถเป็นทั้งกิริยาและคำนามนะครับถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าระเบียบวินยัยหรือแค่คำว่าวินยัยถ้าจะให้มันเป็นกริยาหรือ verb ก็ เพิ่มคำว่าสอนให้มีข้างหน้านะก็สอนให้มีวินัยก็คือเป็นกริยาละมันจะเป็น a c t i v e verb นะครับโอเค you need to discipline him โอเคเรบร้อยเอาละเรามาลงพูดตามผมนะครับฟังผมทีละประโยคและตั้งใจพูดตามผมนะครับพร้อมไหมพรมเองแหละไม่พร้อมนะครับจิบชาแบ๊บนึง alright here we go conversation 7 You look so sad. What's the matter? My new TV just got broken. Oh no! How did that happen? My cat did it. They knock up, gop. Can knock me? Not me, อ่คืออย่าลืมนะเราอยู่ในชนบทนะครับกำลังสอนในช่วงฤดูฝนอ่าก็จะมีเสียงธรรมชาติแต่เขไม่ได้รบกวนเนาะอ่าอนคลายตั้งหากเนาะอ่าถึงไหนลนะ your cat how l. he jumped up on the table and pushed it off ระวังอีดีนะ such a naughty cat Yalim oxing CH, na Hat such a naughty cat. that though, CH, the two of them a, eh? such a, such a, such a naughty cat. Yeah, he can be quite mischievous at times. You need to discipline him. โอเคเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างไรบ้าง conversation 7เรียบร้อยนะครับโอเคลำดับการสอนต่อไปเราจะ break 10 minutes ก็เราจะพัก10นาทีนะครับสามารถไปหาขนมไปห้องน้ำไปเล่นกับแมวใครที่เป็นทาสแมวนะครับก็ไปทำหน้าที่ไปเถอะว่าแต่ก่อนที่คุณจะไปพัก10นาทีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ครูด้วยเนาะ ก็ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์สำหรับทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดนะครับที่สามารถแชร์ได้ก็ช่วยคอมเมนต์นะครับด้วยว่า I I have shared your video หรือพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเออผมแชร์แล้วนะครับแล้วครูอยากจะขอบคุณนะครับเป็นส่วนตัวก็คือเราจะกลับมาหลังจากที่พัก10นาทีเราก็อยากจะไล่ตามคนที่ได้แชร์นะครับอยากจะขอบคุณเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะให้คุณรู้ว่าเรา,าได้รับ กำลังใจมากนะครับถ้าคุณกำลังดูย้อนหลังใน YouTube นะครับก็สามารถพิมพ์เช่นกันนะครับสามารถบอกว่าแออชร์แล้วแล้วไลค์แล้วนะครับผมก็อยากจะกดกดไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมอย่างาเป็นพิเศษนะครับ โอเคว่าแต่ตอนนี้ให้เราไปพักพรอนสักสิบนาทีนะครับ Let's take a break for 10 minutes โอเคถ้าคนชอบวิดีโอนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต,ต,ต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไ like, ลค์แชร์สมัครเป็นสมา m ิกช่น้าลสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ at l i n e i d at english Chris. สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ English by Chris.com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับขอขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you โอเคครับกลับมาแล้วอยากจะใช้เวลานิดนึงนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์วิดีโอนี้นะครับผมหมาถึงคนที่พิมพ์ว่าเออแชร์แล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นจากคุณชูใช่ไหมครับ ที่ดูจากเวียดนามนะครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์วิดีโอนี้ขอบคุณคุณศิรวันนะครับพินุษแน่นอนนะครับขอบคุณพินุษขอบคุณคุณธนพัฒน์นะครับแล้วก็คุณนภพัฒ์หรือเปล่านะครับคือผมพยายามจะอ่านชื่อคนให้ถูกนะครับแต่มันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษผมอ่านยากนะครับแล้วก็มิสเตอร์พีเตอร์สวอร์ตบอกว่าไอ h คริสไอไลค์ u r teaching style โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แชร์นะครับเอาล่ะเราเรียนต่อนะครับเป็น English by Chris Beginner Book 1ก็เป็นลักไวากรอนแล้วก็คำศัพท์ในระดับต้นเนาะใครที่มีหนังสือก็หยิบมาได้เลยนะครับเราจะเรียนเรื่อง Future Tenses ก็คือเรายัางอยู่ในบทที่เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะจบละอันนี้คือ Future Tenses โอเคโอเคเริ่มต้นจาก Future Simple นะครับเดี๋ยวเราอ่านให้คุณฟังก่อนเนาะ Future Simple What will happen I will eat tonight. I won't eat tonight. Will you eat tonight? Yes, I will. No, I won't. โอเคก็มึงกับ t e n s e s อื่นๆที่เราเรียนเนาะเราจะต้องทราบเกี่ยวกับ3ประการหรือว่า3ข้อก็คือมีอะไรบ้างมี situation มี structure แล้วก็ key time words โอเคเริ่มต้นจาก situation หรือสถานการณ์ จริงๆพวก future tenses มันก็ไม่ต่างจาก past tenses ในเรื่องของหลักการในสถานการณ์โครงสร้างอาจจะต่างกันแค่เพิ่มความา w i l l อะไรเนี้ยแล้วก็ time keywords ก็จะเหมือนกันแต่ว่า past เป็นเรื่องอดีตที่เสร็จสิ้นจบไปแล้วเนาะ,ะ the future ยังไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นอะ่ะมันจะเป็นเชิงสมมติฐานหรือว่าความ คาดการนะครับการคาดการว่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พูดถึงหลักการก็เหมือนกันดังนั้นเราจะทบทวนแบบเร็วๆนะโอเคสถานการณ์ก็คือเราพูดถึงว่าเราจะทําอะไรในอนาคตเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะครับว่าในอนาคตปักจุดปุ๊บในะเวลานี้ในอนาคตเราจะทําสิ่งนี้แค่นั้นแหละส่วนโครงสร้างนะครับก็จะเป็น will กับช่องหนึ่งนะครับแต่ภาษาอังกฤษจะมี ขอยกเว้นในการย่อในบางกรณีนะครับหมายความว่า will not เราไม่ได้ย่อเป็น won't มันคือคำว,ว่า won't ไม่เหมือนกับลักษณะอื่นๆที่เราเอา modal auxiliary อย่างเช่นคำว,ว่า is แล้วก็ not ก็จะกลายเป็น isn't แต่มันจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่น am กับ not เราไม่สามารถย่อเป็น a m n d แต่ต้องแยกต่างหาก a m not will กับ not ไม่ได้ย่อเป็น wilt แต่มันย่อเป็นคนละคำก็คือ won't โ okay. อเคก็ไม่ว่าจะเป็น will หรือ won't ก็ต่อกับช่องหนึ่งนะครับโอเคลุยต่อนะครับเราจะทำแบบฝึกหัดนะครับ exercise 16นะครับ future simple และเหมือนเดิมเนาะเราจะช่วยคุณ3ข้อแรกนะครับ number one อย่างที่บอกเนอะ future simple ง่ายมากก็แค่ will กับ won't แล้วก็ช่องหนึ่งอ่าก็อันนี้คือคำถามดังนั้น will you help me with my homework tonight คือทุกประโยนนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับกิริยามันเป็นช่องหนึ่งอยู่แล้ว will really you help me with my homework tonight แปลว่าอะไรแปลว่าคืนนี้คุณจะช่วยผมทำการบ้านไหมอ่าต่อไปนะครับข้อ2 I will go to Bangkok for a business meeting next Monday แปลว่าคือถ้าจะแปลเป็นไทยนะครับภาษาไทยมักจะเอา body w r d ในการตั้งค่าเวลาย่ต้นเปรยียวหมายถึงว่าเอา next Monday ขึ้นเปรยียวก่อนถ้าจะแปลเป็นไทยนะมันจะได้ฟังดูรู้เรื่องหน่อยก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวจันน้าผมจะไปกรุงเทพสำหรับการประชุมธุรกิจหรือจะพูดจันหน้า้ายเปรยียวก็ได้แต่รู้สึกว่าต้นเปรยียวจะดีกว่านะครับต่อไปนะครับข้อ3 อันนี้คือ negative statement นะครับดังนั้นเราต้องใช้คำว่า won't กับช่องหนึ่ง we won't forget about what we promised you แปลว่าเราจะไม่ลืมเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่เราสัญญาไว้กับคุณนะครับคือมันอาจจะแปลเป็นแบบอื่นนะครับแต่ประมาณนั้นนะครับโอเคสามข้อแรกนะครับผมช่วยคุณให้เราอ่าน C ถึง10นะครับด้วยการได้ให้คุณพุกตามผมเนาะมา number four will you sell your car next year number five she will ask him to come pick her up from work number six he won't attend this school next term Number seven, will they know how to do it? Number eight, we will buy a house around here in a few years' time. Number nine, I won't meet you at the park tomorrow. Number ten, Will she come to the party this Saturday? โอเคและเหมือนกับ tense's ทุก tense's ของเราเนอะในพวก exercises ก็อยากจะให้เรา highlight key time words นะครับก็คือ key words ที่เกี่ยวกับ time เนอะให้เราเริ่มจากข้อแรกด้วยกันเนอะก็จะเป็นคำว่า tonight ต่อไปข้อ2 next Monday ข้อ3ก็ไม่มีนะครับข้อ4จะเป็น next year อย่าลืมนะ key time words ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับ time นะครับ uh, number five ไม่มีเนาะ uh, number s เอาเป็น next term ละกันนะมันเป็นการระบุเจาะจงถึง uh, จุดหนึ่งนะครับในอนาคต next term ต่อไป7 e v e n ไม่มี e i in a few years time ทั้งวัีนะ In a few years time เป็นเวลที่เจาะจองเกี่ยวกับอนาคต Number 9 Tomorrow แล้วก็ Number 10 This Saturday เนอะก็อย่าลืมไฮไลท์ Key Time Words เพราะเมื่อเรากลับมาทบทวนนะครับมันจะสามารถเห็น pattern มันจะสามารถเห็นแหวว่า,วาออแนวโน้มต่างๆว่าถ้าเราใช้พวก Key Time Words ก็มักจะคู่กับ tense นี้นอก่างเช่นคำว่า before ที่เราเคยเรียนมาแล้วมักจะเป็นแบบ perfect simple โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปย้อนกลับไปที่ future perfect simple นะครับโอเค future perfect simple what will finish before what or when I will have eaten before 2 3 0 p.m. or they arrive I won't have eaten before two thirty PM or they arrive. Will you have eaten before two hundred thirty PM or they arrive? Yes I will have. No I won't have. Okay, Ram Rum Don Tak Satanagan Gon Situation Rao Chai Tensi Tam Satanagan Arai Ka past perfect simple Rao Booting Alay Rao Booting ลำดับนะครับเราพูดถึงลำดับของเหตุการณ์ถ้าจะเป็น past ก็หมายความว่าเราพูดถึงลำดับของเหตุการณ์ในอดีตที่เสร็จสิ้นไปแล้วเนาะว่าอะ,อะไรได้เกิดขึ้นก่อนอะไรในอดีตแต่ในเมื่ออันเนี้ยเป็นเรื่องของอนาคตมันก็ต้องเป็นเชิงการสมมติหรือว่าสมมติฐานหรือว่าการคาดการคาดคิดนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับ ก็คือเป็นการพูดถึงอนาคตว่าอ่ะฉันคิดว่าในอนาคตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก่อนและอีกสิ่งหนึ่งก็จะตามมานะครับคือถ้าจะแปลมันจะงงๆนิดนึงเอาใหม่มันจะเป็นประมาณว่าอ่ะพูดถึงอนาคตว่าสิ่งที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นจะเป็นตามลำดับนี้หนึ่งคือนี้ต่อไปในอนาคตหลังจากนั้นก็จะเป็นอันนี้ผมเชื่อว่าคุณเห็นประโยชน์ตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดคุณจะยิ่งเข้าใจ Structure จะเป็น will have นะครับในเมื่ออันนี้เป็น future tenses นะครับ future tenses ทุก future tenses จะมีคำว,ว่า will นะครับและในเมื่ออันนี้คือ perfect simple perfect ก็หมายถึงว่าเราต้องมี have ในสักรูปแบบหนึง่งถ้าเป็นอนดีตเนาะมันจะเป็น had ถ้าปัจจุบันจะเป็น have กับ has ถ้าเป็นอนาคตต้องมี will นำหน้าก่อน will have แต่ในอนาคตทุกคนใช้ have คือถ้าเป็นปัจจุบันเนาะเราจะแยกระวัง he she it ใช้ has I you we they ใช้ have แต่อนาคตทุกคนใช้ will have หมดเลยนะครับเราไม่ได้แยกระวัง have กับ has อันนั้นคือเฉพาะปัจจุบันถ้าเป็นอดีตทุกคนใช้ had เนาะไม่มีการแยกแยะเฉพาะปัจจุบันแยกระวัง have กับ has โอเคส่วนอนาคตก็ future perfect simple will have ต่อกับท่องสามเนาะ แล้วก็จะมี before จากนั้นสังเกตว่าอาจจะพูดถึงเวลานะครับหรือจะพูดถึง present simple ก็คือเปรียบตัวอย่าง I will have eaten before they arrive เนี่ยผมผมว่านะผมจะได้กินข้าวเสร็จก่อนที่พวกเขามาถึง they arrive เป็น present simple ตังนั้นอะ tense เนี้ยที่จริงมันจะเป็น future perfect simple come า before หรืออาจจะเป็น come า by แล้วก็ ถ้าไม่ได้พูดถึงเวลาก็อาจจะพูดถึงอีกเหตุการ์หนึ่งซึ่งเหตุการ์นั้นจะเป็น present simple โอเคพอเหอะ key time words ก็คือคำว่า before นะครับไม่ต่างจาก past perfect simple นะครับก็คือคำว่า before แต่อนาคตอาจจะใช้คำว่า by หรือ by the time นะครับแปลว่าก่อนหรือว,ว่ากว่าจะถึงประมาณนี้นะครับโอเคลุยต่อนะครับทำแบบฝึกหัดดีกว่านะครับ exercise 17นะครับ โอเค future perfect simple นะครับ exercise s e 3ข้อ e ร n กเราจะช่วยคุณเพราะเราสงสารนะครับว่ามันยากโอเคมาเหอะ will have ช่อง3นะครับในทุกประโยคเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสลับลำดับนิดนึงหรือเพิ่มคำว,ว่า not เป็น won't แต่ will have ช่อง3นั่นแหละคือโครงสร้างเนาะ,ะเรามาทำข้อหนึ่งนะครับ Will you have arrived อีกทีนะดูโครงสร้างในกรงนั้นแหละเนาะเป็นคำถามก็ต้องเป็น will subject ก็คือ you have ท่อง3 arrive ก็แค่เติมดีนะครับมันมี e แล้วก็ e d arrived Will you have arrived home by 10 p.m. แปลว่าอะไรถ้าจะแปลนะให้เริ่มจากคำว่าก่อนก็คือ by หรือ before แล้วก็ค่อยแปลเป็นไทยนะ,ะเริ่มจากคำว่า by เนาะ by 1เ p.m. คืออะไรก็ก่กอนสี่ทุ่มหรือกว่าจะสี่ทุ่มหรือก่อนจะถึงสี่ทุ่มเนาะเอาเป็นคำว่าก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็ก่กอนจะถึงสี่ทุ่มคุณจะได้มาถึงบ้านไหมถ้าจะแปลเป็นไทยอาจจะยากในบางครั้งเนาะเอาใหม่ถ้าจะถ้าจะแปลโดยตรงใส่ไปขวาอาจจะได้นะครับเช่นคุณจะกลับมาถึงบ้านก่อนจะสี่ทุ่มไหมเอ,เออก็ได้เนาะ คือเรามักจะแนะนําว่าถ้าจะแปลเป็นไทยมักจะเอาเวลาอยู่ต้มเยวนะครับเนื่องจากว่าภาษาไทยไม่มี tense ไงคุณถึงต้องแสดง tense ด้วยการตั้งค่าบริบทของเวลาเริ่มเร็วก่อนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นโอเคอ่ะตามนั้นนะครับต่อไปข้อ2นะครับ I will แล้วก็ have ช่อง3คของคำว่า pay คือ paid เนาะเป็น P A I D นะครับไม่ใช่ E D i d plain y เป็น i แล้วก็ d นะครับ pay p a i d I will have paid all my bills before the 28th of this month แปลว่าคือถ้าจะแปลจาก before ต้นเปรี่ยวก็ได้เนะเช่นก่นกอนจะถึงวันที่28ของเดือนนี้แล้วก็กลับมาต้องเปรียวผมจะได้ใจค่าบินต่างๆทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือจะแปลสายไปขวาก็ได้นะว่าเออผม จะได้คือมันเป็นอนาคตเนาะผมถึงจะเสนอเป็นคําว่าจะได้เนาะอย่าลืมว่าเรากําลังพูดถึงอนาคตว่าณณจุดจุดหนึ่งในอนาคตนะครับกําลังปักจุดว่าอ่ะเมื่อถึงเมื่อถึงจุดนั้นในอนาคตผมจะได้ทําอะไรสักอย่างก่อนจะถึงอีกอีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออ่ะผมจะได้ใจค่าเป็นทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะเนาะก่อนที่จะถึง วันที่18ของเดือนนี้โอเคอ่ะเรียบร้อยต่อไปข้อ3นะครับ They won't คือย่อ will กับ not น no. ะ won't They won't have opened อีกีนะครับ The shop before we pass by แปลว่าพวกเขาจะยังไม่ได้เปิดร้านก่อนที่เราผ่านไปนะครับ Pass by ก็คืออาจจะเป็นการขับรถนอะเอออาจจะบอกว่าเออ กว่าเราจะขับรถไปถึงเขาผู้เขาก็คือคนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วกันเนาะพวกเขายังไม่ได้ทันยังไม่ทันเบอร์ร้านเมื่อเราจะไปถึงประมาณนี้นะครับเมื่อเราผ่านไปเรื่องมาแวะผ่านเนี่ยผ่านไปเขายังไม่เบอร์ร้านหรอโอเคประมาณนั้นนะครับน่าชัดเจนขึ้นไหมเห็นเปรตตัวอย่างเนาะมันช่วยได้แต่ยิ่งคุณทําความเข้าใจกับที่เหลือนะครับข้อ4ถึง10นะครับทําด้วยตัวเอง ผมเชื่อว่าคุณจะยิ่งเข้าใจเอาละว่าแต่ตอนนี้ให้เราอ่านข้อ C ถึง10ด้วยกันนะครับโอเค Number 4 Will he have sent the document via email before this evening? ถ้าคุณนะครับอานด้วย Number 5 She will have decided the winner by tomorrow at three thirty PM. Number six, I won't have eaten anything before I start work. Number seven. Will you have finished checking my homework in 30 minutes? Number 8. We will have increased our profits 50% by the end of this year. Number 9. They won't have applied for the job offers before the company closes. Last one, number 10. Will he have taught the students the beginner book within three months? โอเคก็ okay. เหมือนเดิมนะครับให้เราไฮไลท์ g h t Key Time Words จะเป็นคำว่า before หรือ by นะครับที่อาจจะ Highlight จะเป็นคำว่า by หรือ before นะ,ะเริ่มจากข้อหนึ่งเนาะ number o by number t before ตามให้ทันนะ t before 4 o u r ข้อสนะ before number f by number s before number s n u m b e r ขเจ็ seven, ไม่ mean นะครับ n มายเลข by n u าย e r 9เก้ Number eight, Number nine, before n u m b เ r ขสิเอาเป็นคำว่า within ละกันนะครับ within โอเคก็มักจะเป็น by กับ before เนาะโอเคเรียบร้อยสำหรับ future perfect simple เหลืออีกสอง tense นะครับย้อนกลับไปที่ future continuous นะครับโอเคต่อไปนะครับ future continuous อย่าเพิ่งเนยนะเราใกล้เสร็จละเรามาอ่านให้คุณฟังก่อนเนาะ interruption same time stress when I will be eating tonight I won't be eating tonight will you be eating tonight yes I will be no I won't be โอเคเริ่มต้นจากสถานาการณ์เนาะ situation มันก็เหมือนกับ past continuous นั่นแหละนะครับเพีเยงแต่ว่า past จบไปแล้วอนาคตยังไม่ได้เกิดขึ้นแค่นั้นแหละแต่ลักการเดียวกันดังนั้นเราจะไม่สอนอะไรมากนะครับ สถานการณ์คือเหมือนกันมันจะมี interruption same time หรือ stress when เนอะส่วนโครงสร้างนะครับ structure จะเป็น will หรือ won't เนอะแล้วก็ be และในเมื่อเป็น continuous ถ้า tense ชื่อว่า continuous แสดงว่ากิริยาก็ต้องมีอะไร ing นะครับเริ่มทินกับชื่อ tense มันบองบอกถึงโครงสร้างเนอะอย่างเช่น perfect แปลว่าต้องมี have หรือ has หรือ had สักรูปแบบนึงเนาะ จะเป็น continuous <c oughs> ก็แสดงว่าต้องมี ing ที่กรีดโอเคก็ตามนั้นส่วน key time words นะครับก็ไม่ต้งจาก past continuous จะได้แก่ when หรือ while หรืออาจจะเป็น during นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการระบุถึงช่วงเวลานะครับโอเคให้เราลุยต่อนะครับทำแบบฝึกหัดดีกว่านาะ future continuous exercise อะไรนะ exercise 18นะครับโอเค exercise 18 future continuous นะครับครองสร้างตามนั้นอย่าลืมนะใช้กรองข้างบนนะครับมันจะช่วยคุณส่วนข้อ1 2 3เราจะช่วยคุณนะครับข้อ1เป็นคำถามนะครับ will he be learning English this term ทุกประโยนะครับจะมี will หรือ won't ปอย่าลืมคำว,ว่า B ีเพราะปีทำหน้าที่เป็น verb to be หรือ auxiliary ing ก็ต้องคู่กับ auxiliary เสมอนะครับพวก is, am, are เนี่ยจำได้ไหมมันจะคู่กับกริยาที่มี ing นะครับหรือ adjective แต่นี่คือ continuous ก็จะเป็นลักษณะ ing นาะโอเคสรุป will he be learning English this term แปลว่าเออเทอมเนี้เขาจะเรียนภาษาอังกฤษไหม ทำไมเราไม่แค่ถามว่า will he learn English this term คือให้แยกแยกความแตกต่างระหว่าง future simple กับ future continuous นะความแตกต่างนะเช่นเอาคำถามเดิมแต่เป็น future simple will he learn English this term แปลว่าเทอมนี้เขาจะเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะหรือ continuous will he be learning English this term มันต่างกันยังไงต่างกันแค่ตรงที่ว่า ฟิวเจอร e ซิมเพิเป็นการถามถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเป็นเอกพจนะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตถือว่าเวลานั้นที่พูดถึงเป็นการบักจุดนะครับเสมือนเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับแต่ Continuous เราสนใจในช่วงระยะเวลามันจะกว้างกว่ามันจะยาวกว่ามันจะไม,ไม่ใช่แบบจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นการพูดถึงแบบว่าลาก ระยะเวลานะครับยาวๆหน่อยว่าเออในตลอดช่วงเวลาเนี่ยคือคำว่า this term ก็คือ term เนี้ยมันเป็นการพูดถึงว่าในความเข้าใจว่าตลอดช่วงเวลาคงเทอมเนี่ยเขาจะเรียนภาษาอังกฤษไหมคือมันแค่เน้นในคนละประเด็นนะครับ simple คือการเน้นที่การกระทำว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไหมนะเน้นที่การกระทำว่าสิ่งที่จะทำมันคืออะไร แต่ <The> continuous คือการสนใจการเน้นถึงระยะเวลานะครับเราสนใจเราแบบ focus ที่คนละประเด็นนะครับอันนั้นคือความแตกต่างระหว่าง simple กับ continuous โอเคต่อไปนะครับข้อ2 she will be watching a movie while I work in the office สังเกตว่าหลังจากคำว่า while มันเป็น present simple อีกแล้วนะครับโอเคก็จะเป็น future continuous while ก็ present simple นะครับหรือจะ future continuous ซ้ำก็ได้แต่มันจะทำให้ต้องใช้โครงสร้างที่ยาวขึ้นโอเคก็แปลว่าอะไรแปลว่าเธอจะดูหนังในขณะที่ผมกำลังทำงานในออฟฟิศแต่เป็นการพูดถึงอนาคตเนาะว่าเออในอนาคตข้างหน้าเธอเนี่ยในอนาคตนั้นเธอจะดูหนังในขณะที่ผม จะทำงานในออฟฟิศนะครับก็อย่างที่บอกนะเราจะเปลี่ยน I work เป็น I will be working แต่ I will be working มันใช้คำที่เยอะกว่าแล้วก็ยาวกว่าดังนั้นน่ะมักจะเป็น present simple โอเคโอเคข้อ3นะครับ they won't be needing to wake up early on the weekends แปลว่าพวกเขาจะไม่ต้องหรือไม่จำเป็นที่จะต้อง ตื่นเช้าว,าวันเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราอ่านข้อ4ถึง10นะครับให้คุณฟังและพูด,ดามครูด้วยเนาะมา number 4 will you be drinking with us at the pub on Sunday night number f I will be taking my kids to school while my wife cleans the house. Number six. He won't be smoking during the flight. Number seven. Will she be looking after the cats whilst we are away from home? Number eight. I will be waiting for you when your train arrives. Bang at to fang. สมมติว่าเราอ่านไม่คล่องคือเราไม่ได้เขียนคำตอบนะครับเราลืมตลอดเลยเราก็ต้องแบบคิดสดๆแล้วก็พูดอ่ะ uh, number n นะครับ we won't be living in this country when the election happens last one number 10 will they be staying at this hotel during the new year holidays โอเคละเหมือนเดิมเนาะให้เราไฮไลท์อะไรครับ key time words นะครับเก่งมากเอาล่ะ key time words ก็เหมือนกับ past continuous นะครับคำเดียวกันก็คือเราอาจจะมีคำว่า when หรือ while อาจจะสะกดเป็น whilst แล้วก็ during นะครับอันนั้นคือ key time words ก็เริ่มจากข้อแรกเนาะไม่มีข้อ2 while uh, number t h r e ไม่มีนะครับ number 4 ไม่มีเหมือนกันเนาะ number five while number six during number seven whilst number eight when number n when number 10 during ส่วนข้อต่างๆนะครับที่ไม่มี key time words มันก็จะเป็นการ stress when ก็คือเป็นการเน้นถึงระยะเวลาเนาะอย่างเช่นข้อหนึ่ง this term คือเน้นถึงช่วงระยะเวลานะครับ อะไรอีกทีไม่ม่เนอะะอ้อ3ก็ on the weekends เนอะอ่า uh, number f ข้อ4ก็ on Sunday night คือเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราหลักๆเรากำลังหาอ่า uh, key time words นะครับที่อาจจะจำนี่ยงโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับ future continuous ดังนั้นเราเหลือแค่ tense เดียว tense สุดท้ายในที่สุดเรากำลังจะเรียนจบทั้ง12 tense นะครับใช้ได้เนาะเออมันต้องค่อยค่ ไช้เว้นะครับกว่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ไปเราต้องเรียน tense สุดท้ายละ future perfect continuous นะครับย้อนกลับไปนะครับที่หน้า56เฮ้ย65สิโอเค future perfect continuous ให้เราอ่านให้คุณฟังก่อนเนาะ what will happen how long before what or when I will have been eating for two hours before 6 p.m. or another event I won't have been eating for two hours before 6 p.m. Will you have been eating for two hours before 6 p.m.? Yes, I will have been. No, I won't have been. จิบชาก่อนนะับเหนื่อยเอาละเหมือนเดิมนะครับ Situation คืออะไรก็เหมือนกับ past perfect continuous นะครับเราพูดถึงว่าจะได้ทำอะไรสักอย่างด้วยระยะเวลานานแค่ไหนก่อนที่จะต้องเผชิญกับอีกเหตุการณ์หนึ่งหรือ จุดเวลาอีกจุดหนึ่งนะครับเอาใหม่ oh <my. S 2> หรือให้เข้าใจเป็นประมาณว่าเราสนใจในเรื่องเวลาว่าเอ,อในอนาคตข้างหน้าคุณคาดคิดว่าจะใช้เวลากับเหตุการณ์หรือการกระทําอะไรสักอย่างคุณมันจะกินเวลาไปนานแค่ไหนจนกระทั่งคุณจะต้องทําสิ่งอื่นหรือก่อนที่จะถึงอีกเวลาหนึ่งเอา,เอ,าอันนี้เลยกันอ่านเปเรียตัวอย่างแรกนะครับ I will have been eating for two hours before 6 p.m. ท s e เนี an u, an ่ยมันจะซื้อความหมายว่าไม่สมบูรณ์แบบหมายความว่าเหตุการณ์มันยังค้างอยู่มันยังไม่เสร็จสิ้นเพราะมีอะไรสักอย่างนะครับเกิดขึ้นหรือเราแค่อยากจะบอกว่าเราใช้เวลากับเหตุการณ์และคิดว่าเราจะใช้เวลากับมันมันอยู่กับมันไปนานแค่ไหนจนกระทั่งเราถึง อีกเวลาหนึ่งหรืออีกจุดหนึ่งไหนาคตหรือจนอกระทั่งเรามาถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งเปรียบตัวอย่างโอเคเอาเปรียบตัวอย่างแรกเนาะ I will have been eating for two hours before 6 p.m. แปลว่าอะไรแปลว่าในความคาดการเนาะเออผมคิดว่าละกันเนาะฉันจะได้กินเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะหกโมองเย็น เป็นการแบบคาดการถึงอนาคตว่าอ่ะผมว่านะก่อนที่จะถึง6โมงเย็นเนี่ยผมจะอยู่กับการกินข้าวจะอยู่กับการกินข้าวจะแปลยากผมจะกินข้าวเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วเมื่อถึงจุดนั้นในอนาคตอ่าเมื่อถึงจุดนั้นในอนาคตผมจะกินข้าวมาเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วผมยังอยู่กับการกินข้าวเมื่อเรามาถึงเมื่อเราไปถึงจุดนั้นในอนาคต ก็คือ6โมงเย็นนั่นแหละเมื่อถึง6โมงเย็นเนี่ยผมผมว่านะผมจะได้ใช้เวลากับการกินข้าวเป็น2ชั่วโมงแล้วคือมันยากมากที่จะแปลเป็นภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยไม่ได้ใช้ tense อะไรซับซ้อนขนาดนี้นะครับแต่เราตั้งใจพยายามจะแปลให้คุณ get จริงๆว่าภาษาอังกฤษมันหมายถึงอะไรแต่ยต้องยอมรับว่ามันแปลเป็นไทายยากมาก มันจะแปลเป็นภาษาพูดภาษาไทยยากมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไทยหรือไม่ใช่มีคนไทยภาษาไทยเองไม่ค่อยพูดแบบนี้ไงโอเคผมทมน้ำลายเนี่ยพยายามมากโอเคเอาลี้ล้กันเราไปอ่านประโยคตัวอย่างในแบบฝึกหัดเนาะคุณจะเข้าใจมากขึ้นส่วน structure นะครับโครงสร้างก็จะเป็น will have กับ been อ่าต้องเป็นคำว่า been ที่นำหน้ากริยาที่มี ing นะครับส่วน key time words นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ past perfect continuous นะครับจะมีคำว่า for หรืออาจจะเป็น since นะครับจากนั้นมีคำว่า before แล้วก็พูดถึงว่าอีกแค่การหนึ่งหรือจุดเวลาในอนาคตโอเคเหนื่อยเนาะอันนี้ขนาดที่เราเป็นคนอังกฤษนะครับเราก็ยังเหนื่อยกับ tense ของเราเองโอเค exercise 19นะครับ future perfect continuous นะครับ อะ uh, number one will you have been attending ถ้าตามไม่ทำนะครับอย่าลืมครองสร้างอยู่ในกล่องคำบบน this university for two years by next July เอาละแปลว่าอะไรเอานี้ล้กันแปลจากซ้ายไปขวาง่ายๆนะครับคุณจะคือคำถามเนาะคุณจะคือคำว่า attend ถ้าแปลตตรงคือเข้าร่วมหรืออาจจะแค่ถ้าพูดถึงแบบ attend university หมายถึงว่าคุณไปแล้วคุณเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นเอาเปนว่าคุณได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เป็นทรงปีแล้วเมื่อถึงกรกดาหน้านะครับอ่ะอีกทีนะเรามาลองแปลจากอ่า้านหลังมาข้างหน้าดีกว่าก่อนที่จะถึง next July ก็คือกรกฎาเดือนกรกดาหน้าที่จะมาถึงเนี่ย ก่อนที่จะถึงกรกฎาข้างหน้านะครับเดือนนั้นน่ะคุณได้เรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แห่งเนี้ยเป็นเวลาส่งปีแล้วหรือยังคือถามถึงระยะเวลาว่าอ่ะเมื่อถึงจุดนี้ในนนะาคตก็คือถึงกรกฎาก็คือ next July ปุ๊บเมื่อถึงจุดนั้นเวลาที่คุณอยู่ในมหา,มหาวิทยาลัยนี้ครบเป็น2ปีแล้วหรือยังแต่ว่ายังจะเรียนต่อหม่เคราะว่า การกระทำเนาะมันยังค้างอยู่มันยังไม่เสร็จนะครับเขาก็จะยังเรียนต่อเราแค่สอนใจว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในอนาคตคุณจะได้ทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยอยู่กับมันเป็นระยะเวลานานแค่ไหนละเมื่อถึงจุดนั้นนะครับโ okay. อเค <laughs> ต่อเหอ number two ข้อสองนะครับ I will have been living in Thailand for 10 years when you come to visit แปลว่า เราเริ่มจากคำว่า When แว่นละกันนะเมื่อคุณมาหาผมอะ่ะหรือเมื่อคุณมาเยี่ยมผมอะ่ะเมื่อถึงจุดนั้นอะ่ะผมจะอยู่ในประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วหรือจะแปลข้างหน้ามาหลังก็ได้ก็ใส่ไปขวาว่าเออผมผมได้อยู่ในประเทศไทยเป็น10ปีแล้วเมื่อคุณมาหาผมอะ่ะเมื่อคุณเยี่ยมผมอะ่ะประมาณว่าเมื่อเขามาเยี่ยมผมอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาพอดีที่ครอบรอบ สิบปีที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าแปลดาเนี้ยแต่ยังจะอยู่ต่อไงใช่ไหมยังจะ live in Thailand ต่อไปแต่แค่แค่พูดถึงว่าเระเอาเวละที่ครบคือเท่าไหร่ละโอเคข้อ3นะครับ He won't have been exercising for almost a year by this October แปลว่าเมื่อถึงหรือว่ากว่าจะถึงหรือว่าภายใน ตุลานี้คือเมื่อเมื่อถึงเมื่อจะถึงตุลานี้เขาไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเกือบปีแล้วหรืออย่างที่บอกเนาะอาจจะแปลหน้ามาหลังก็ได้เช่นเขาไม่ได้ออกกำลังกายเกือบเป็นเกือบจะปีแล้วเมื่อถึงตุลานี้นะครับโอเคพอจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเมื่อคุณแบบได้ได้เห็นบริบทจากเปรียวตัวอย่างเนาะใช่ไหมไ <laughs> ผมต้องใจความเชื่อว,ว่าคุณกําลังพยายากนาว่าใช่ครับครูรู้เรื่องโอเคเยี่ยมครูจะสู้ต่อไปนะครับข้อ <c oughs> 4ถึง10มาอ่านพูดตามผมนะครับ number f o u will she have been preparing for a week before she takes the test อีเราลืมนะครับลืมลืมย้ำเนาะว่าอ่ะยลืมกดยุดอ่ากดยุดคือเวลาเราตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ สัญนเนี่ยรักดหยุด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 ก็คือสำหรับคนที่กำลังดีอ่อนหลังนะครับอย่าลืมที่จะกดหยุดก่อนที่เราเฉลยทั้งหมดนะคุณควรจะทำด้วยตัวเองก่อนจากนั้นอ่ะลองเทียบดูว่าอ่าถูกต้องแค่ไหนนะครับโอเคอ่ะอานต่อนะครับ number five they will have been learning English for five years after they finish this course Number six. We won't have been renting anywhere for a year by February 15th. Number seven. Will you have been selling on Amazon.com for four years before you quit? Number eight. I will have been writing this essay non-stop for 10 hours by 8:30 p.m. Number 9. We won't have been eating any junk food for 6 months by next week. Last one, number ten. Will he have been making YouTube videos for ten years by 2020? Okay, and before we set, let's highlight key time words. No us start with the word "four." I think every joke has the word Number one, four has. F O R นะ four number two four number three four number four got four number five four number six four four คือทุกประโยคครับมันมีคำว่า four นั่นแหละเป็น key time word จากนั้นนะอีก key time word ก็คือคำว่า by หรือ before อ่าเริ่มจากข้อหนึ่งเนาะ by ข้อสองจะเป็นคำว่า when อ่านนว่า อาจจะเป็น when หรืออาจจะเป็น before หรืออาจจะเป็น by อม่ซ้ำกันแล้ว number three by number four before number five after โอเคอีกคำหนึ่งละ after คือมันเป็นคำคำหนึ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนอ่าระวังเหตุการณ์หนึ่งเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอ่าต่อไปข้อหกเนาะ by number seven before number eight by number nine by number ten บายโอเคนั่นแหละทุกปร็วนะครับก็จะมี key time words ให้คุณจำนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับดังนั้นในลำดับการสอนถัดไปนี้นะครับเราจะอ่านคำศัพท์ให้คุณฟังนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ฟังเนาะแต่ตั้งใจฟังและพูดตามผมนะครับโอเค speak after me practice your pronunciation โอเคพร้อมไหม,มา a r r i v e arrived arrived Depart, departed, departed. Hope, hoped, hoped. Follow, followed, followed. Lead, led, led. Change, changed, changed. Forbid, forbade, forbidden. Fly, flew, flown. Swim, swam, swum. Break, broke, broken. Tall, high. Short. Low, early, late, weak, strong, empty, full, different, same, nature, capital, activity, level, Ceremony, Competition, Tradition, Service, Problem, Matter, Skill. All right, next page. All right, vegetables, onion, garlic. Tomato, potato, pepper, mushroom, carrot, cucumber, lettuce, cabbage, sweet corn, bean, parsnip, radish. Asparagus, bean sprouts, spring onion, celery, long bean, broccoli, ginger, bamboo shoots, spinach, seaweed, herb. Stem, stalk, pumpkin, kale, pea pods, cauliflower. All right, well done. It's time to review our learner. Now, it's time to review top 2 Very it's time to ค่อนข้างเร็ว nah, เนาะลองดูว่าคุณสามารถอ่านพร้อมกับผมได้ไหมพร้อมไหมอ่ะมา sentence structure 12 as long as you can play outside as long as you finish your homework first you can eat some chocolate cake as long as he does his chores first เ yeah, ด so well, no? oh, ี๋ยลืมนะพยายามจะแบบอ่านพร้อมกับผมเนาะผมยังไม่ได้เขียนลืมคิดซะสอก I can lend you it as long as you return the old one first all right very good next one conversation seven you look so sad what's the matter my new tv just got broken oh no how did that happen my cat did it your cat how maybe it was katiem he, um, he jumped up upon the table and pushed it off ah oh, such a naughty cat yeah he can be quite mischievous at times you need to discipline him นี่ย yeah, พูดถึงแมวแมวก็มานะครับผู้หอมเรายังซอนอยู่เนี่ยมันจะมาขอบประตูนะครับบอกว่าออกมาทำน้าที่เป็นทาสแมว future simple exercise 16 here we go อ่โอ้ตายแล้วเราไม่ได้เขียนทั้งหมด will will กับ number one okay number one will you help me with my homework tonight two I will go to Bangkok for a business meeting next Monday. 3. We won't forget about what we promised you. 4. Will you sell your car next year? 5. She will ask him to come pick her up from work. 6. He won't attend this school next term. 7. Will they know how to do it? 8. We will buy a house around here in a few years' time. 9. I won't meet you at the park tomorrow. 10. Will she come to the party this Saturday? Exercise 17 Future Perfect Simple. Number 1. Will you have arrived home by 10 p.m.? 2. I will have paid all my bills before the 28th of this month. 3. They won't have opened the shop before we pass by. 4. Will he have sent the document via email before this evening? 5. She will have decided the winner by tomorrow at 3:30 p.m. 6. I won't have eaten anything before I start work. 7. Will you have finished checking my homework in 30 minutes? 8. We will have increased our profits 50% by the end of this year. 9. They won't have applied for the job offers before the company closes. Last one, number 10. Will he have taught the students the beginner book within three months? Exercise 18, future continuous. Here we go. Number 1. Will he be learning English this term? 2. She will be watching a movie while I work in the office room. 3. They won't be needing to wake up early on the weekends. 4. Will you be drinking with us at the pub on Sunday night? 5. I will be taking my kids to school while my wife cleans the house. 6. He won't be smoking during the flight. 7. Will she be looking after the cats whilst we are away from home? 8. I will be waiting for you when your train arrives. 9. We won't be living in this country when the election happens. 10. Will they be staying at this hotel during the New Year holidays? Exercise 19. Future Perfect Continuous. Yay. Tense with crop zip song. Tense. DJ Mark. Mark. i know Number one. <laughs> Will have been for a point, Andy. <laughs> will you have been attending this university for two years by next july oh yeah Mark. number two i will have been living in thailand for 10 years when you come to visit three he won't have been exercising for almost a year by this october four will she have been preparing for a week before she takes the test Number five, they will have been learning English for five years after they finish this course. Six, we won't have been renting anywhere for a year by February 15th. Seven, will you have been selling on Amazon.com for four years before you quit? Eight, I will have been writing this essay non-stop for 10 hours by 8 30 p.m <laughs> number nine we won't have been eating any junk food for six months by next week number 10 will he have been making youtube videos for 10 years by 2020 ah yeah this Mami a song Arrive, arrived, arrived Depart, departed, departed Hope, hoped, hoped Follow, followed, followed Lead, led, led Change, changed, changed Watch Edina Forbid, forbade, forbidden Fly, flew, flown Swim, swam, swam. Break, broke, broken Tall, high, short, low Early, late, weak, strong Empty, Full, Different, Same, Nature, Capital, Activity, Level, Ceremony, Competition, Tradition, Service, Problem, Matter, Skill, Let, Nasa, Kong, Bok, Vegetables, Mah, Onion, Garlic, Tomato, <laughs> Onion, Garlic, Nikitu, Mail, Bomb, Tomato, Potato, Pepper, mushroom, carrot, cucumber, lettuce, cabbage, sweet corn, bean, parsnip, radish, asparagus, bean sprouts, spring onion, celery, long bean, broccoli, ginger, bamboo shoots, spinach, seaweed, herb, stem, stalk, pumpkin, kale, pea pods. Cauliflower โ okay. อเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแต่ว่าก่อนที่เราจะจบเนาะเราจะมี Questions ก็เราจะให้เวลา10นาทีนะครับในระหว่างที่เราไลฟ์สดนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนในวันนี้หรือคำถามอื่นๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็สามารถแชทเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราจะพยายามตอบได้นะครับเท่าที่ เราจะช่วยได้นะครับโอเคก็จับไว้แล้ว,ลวนะครับเอาละมีคำถามจาก P.K. James นะครับถามว่าพอจะแนะนำตัวอย่างการใช้ have had ได้ไหมอันนี้คือ present perfect simple นะครับมันก็คือ have ต่อกับช่อง3คือต้องระวังนะครับคำว่า have มันมี2ความหมายในภาษาอังกฤษเนาะหแปลว่ามีเนาะมันเป็นกริยาปแปลว่ามีอย่างเช่น I have a book ผมมีหนังสือหนึ่งเล่มอันนั้นคือกิริยามีคำว่า have แต่ have มีอีกความ,มหนึ่งนะครับมันเป็น tense มันแสดง tense มันไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยเป็นคำคำหนึ่งมันเป็น tense ดังนั้นนะคำว่า have had ก็คือ present perfect simple tense นะครับมันก็คือ have คู่กับช่อง3ซึ่งก็คือ had ดังนั้นนะอ ในความหมายหนึ่ง have ในช่อง3นะครับมันก็อาจจะแปลว่ามีเนาะอย่างเช่น I have had two of my bike stolen from me คืออะไรแปลว่าผมมีจักรยานสองคันที่ถูกขโมยจากผมไปแล้วอันนั้นคือคาว่า had เป็นช่อง3เนาะหรือคุณอาจจะใช้คาว่า have แทนคาว่า eat หรือ drink อย่างเช่น I have had my dinner already. I have had my dinner already. แปลว่าผมได้กินข้าวเย็นแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพอจะช่วยได้ไหมครับคุณเดมส์สิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะจบนะครับเราจะให้คุณพบเจอกับเมลของผมนะครับพอดีเราเรียนเรื่องผักใช่ไหมอ่า vegetables onion กับ garlic ดัานเป็นชื่อของเมลของผมนะครับผมมีเมวสองตัว ผมจะให้คุณรู้จักกับหัวหอมคุณน่าจะเคยเจอกระเทียมมาแล้วเนาะ,ะตัวเล็กอันนี้เราจะแนะนําให้คุณรู้จักหัวหอมนะครับเป็นแมวดำอ่ะสักครู่นึงนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้คือหัวหอมเป็นแมวดำนะครับ เขารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเห็นหมเขาเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติเราไม่ให้เข้าออฟฟิศนี่เขารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเขาก็เลยแบบดูว่าเอะโอ้โหทาไมผมถึงได้รับสิทธิพิเศษเข้าออฟฟิศของคุณครูวันนี้อันนี้คือไมโครโฟนโอหอมเป็นแมวที่ไม่ค่อยพูดนะครับกระเทียมกกะเทียมพูดมากอันนี้จะค่อยๆแบบมองแล้วก็สังเกตอะไรเนี่ย เอาล่ะเราต้องจบแล้วนะครับโฮหอมโหหอมอยากจะนั่งไหมอ่ะไม่โหหอมนั่งตรงนี้แต่ห้ามเดินไปไหนนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายโอเคอ่ะอยู่ตรงนี้นะอ้ะอมเอาแล้วกันอยากจะฝากทุกคนนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมและโฮหอมนะครับโดยการกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ชอบการสอนในวิดีโอนี้ถ้าคุณอยากจะเรียนคู่กับหนังสือนะครับก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากคนได้หนังสือสวยๆ3ามเล่มอย่าลืมมันจะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่คุณสามารถช่วยสนับสนุนผมกับโฮหอมใช่ไหมเนาะต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่สามารถสนับสนุนอุดหนุนผมได้นะครับอ่านี่คือ,อาทางเลือกที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับสําหรับทุกคนที่เลือกซื้อหนังสือของผมนะครับเราทุ่มเทมากกับหลักสูตรนังสือของผมนะครับทุกเล่มเพื่อให้มีประโยชน์มากมาก ในการรีในภาษาอังกฤษซึ่งออกแบบเฉพาะสําหรับคนไทยนะครับโอเคหหอมเริ่มจะงงล้วเพราะว่าอยู่นานละสมารถสั่งซื้อจากเว็บไซต์ English by Chris หรือว,ว่าทัก admin a d line และอย่าลืมนะเรารับสอนตัวตัวตัว,ตวถ้าคุณอยากจะเรียนตัวตัวๆกับผมและหหอมอ่ก็จงคิวได้เลยนะครับโอเค โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับ English by Chris Saturday Night Live ขอบคุณทุกคน thank you ผมกับโหหอมจะต้องไปละโวหอมง,งงมากเลยจริงๆว่าเอผมเข้ามาในออฟฟิศได้ไงโอเคครับขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับโวหอมไว้สิไว้ไม่ได้เนาะโ okay. อเคอ่สำหรับไลฟ์สดนะครับเจอกันวันเสาร์หน้านะครับสำหรับคนที่กำลังดูย้อนหลังใน u t u b e นะครับคอร์สเนี้ยอาจจะเสร็จแล้วก็ ดูคลิปต่อไปได้เลยโอเคขอบคุณครับบายบาย thank you very much บายบายสวัสดีครับ ถ้าคนชอบวิดีโอนี้เลยอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่วงนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกด like share subscribe comment และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ at l i n e i d i at english by chris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ english by chris com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนัง เสือมากมายของผมนะครับขอขอบคุณทุกคนลุงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ thank you